สวัสดีครับไปดูข้อนี้มีคนมีคำถามนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราไปอ่านงบการเงินของบริษัท Evergrande อย่างละเอียดเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ว่ามันเกิดปัญหาจะเบี้ยวหนี้จะนู่นนี่นั่นขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถเห็นปัญหาได้ก่อนที่มันจะเกิดไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำในวิดีโอนี้ก็คือเราจะลองย้อนไปดูงบการเงินของบริษัทไชน่า Evergrande ดูแล้วกันว่าเราจะสามารถที่จะมองเห็นปัญหาได้ก่อนที่มันจะเกิดไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่าณเวลานี้เนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วถูกไหมว่าบริษัทไชน่า Evergrande เนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนดังนั้นเวลาที่เราดูงบการเงินเนี่ยมันก็อาจจะมีความลำเอียงอ่ะเพราะเหมือนกับเรารู้คำตอบล่วงหน้าไงเราก็รู้เฉลยอยู่แล้วถูกไหมเราก็จะเห็นว่าไอ้นี่เป็นปัญหาไอ้นั่นเป็นปัญหานะครับในการดูเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีต้องเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนจริงเท่าไหร่เพราะเรารู้คำตอบของโจทย์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องคอยเตือนสติตัวเองนิดนึงว่าโอเคเราต้องทำเหมือนประหนึ่งว่าเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะเจ๊งอ่ะนึกออกไหมครับทีนี้เดี๋ยวงบการเงินที่เราจะดูเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาตอนประมาณกลางปีนี้ถูกไหมครับ2021ดังนั้นงบการเงินที่เราจะดูก็คืองบการเงินเต็มปีของ2020 19แล้วก็อาจจะเป็น18 17 16 15ประมาณนี้นะครับย้อนหลังสักประมาณนี้อันนี้ผมก็เข้ามาโหลดบนเว็บไซต์เขานะครับผมเปิด Annual Report ของปี2020นะแล้วก็18แล้วก็16เป็นเพราะว่าปกติแล้วงบการเงินเนี่ยมันก็จะมีของ2020กับ19ถูกไหมมันจะมาเป็น2ปีแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้มันเป็น annual report แบบเต็มรูปมันก็เลยมีดีเทลอื่นๆเยอะหน่อยนะครับแต่สมมุติว่าเราพูดถึงว่าเราดูเฉพาะพาร์ทงบการเงินแล้วกันเนาะมันก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะขึ้นมาก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเลื่อนไปหางบการเงินของทุกอันไว้ก่อนเลยกันแล้วกันนะครับโอเคเนี่ยเราเจองบการเงินแล้วนะเอาตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยโอเคแล้วก็เช่นเดียวกันประมาณนี้ไหมโอเคก็เท่านี้ไหมโอเคครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าที่ผมชอบนิยมทำนะครับผมจะดูตัว income statement ก่อนเลยคือผมอยากจะรู้ว่าสรุปบริษัทเนี่ยขายของได้ไหมก่อนนะครับเราก็เริ่มจากดู revenue นิดนึงครับปี2020 19มา20เนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถูกไหมโอเคแล้วก็ดู18มา19หน่อยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าปี2017เนี่ยมา18เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะครับในขณะที่18ไป19เนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยกว่ากันเยอะมากคือเติบโตอยู่นะแต่เติบโตแบบน้อยลงไปเยอะนะครับแล้วก็มาดูก่อนหน้านั้นนิดนึงพอดีหรือปี2018นี่จะเป็นโชคดีหรือเปล่านะครับโอเคลองมาดู16นิดนึง15มา16แล้วก็16มา17เนี่ยดูกระโดดเห็นนะนะครับรายได้เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยนะ 200,000 ล้านมาเป็น 300,000 ล้านแล้วก็มาเป็น 460,000 ล้านแล้วก็ค่อนข้างไม่โตแล้วครับแล้วอันนี้ก็คือโตช้ามากเนาะเห็นภาพนะโดยประมาณนี้โอเคทีนี้สิ่งที่เราอยากจะดูเพิ่มเติมคือเราก็จะเห็นว่า cost of sale เนี่ย cost of goods sold เนี่ยมันดูสูงขึ้นไม่เป็นสัดส่วนนะครับก็คืออันนี้เราดูง่ายๆก็ได้เนี่ยอย่างไอ้เลขเนี้ยเพิ่มมาเป็นเลขนี้มันก็คือเพิ่มมาประมาณ 30,000 ล้านถูกไหมแต่ขณะที่ไอ้เนี่ยมันเพิ่มมาประมาณ 40,000 ไงนะครับเห็นนะเนี่ย 340,000 380,000 ดังนั้นก็ gross profit ก็หดแสดงว่าปี2020เนี่ยแย่ลงแน่ๆแต่มันก็อาจจะแย่ลงเพราะโควิดก็ได้นะถูกไหมแล้วก็มาดู2019กับ18 18เขาสูงลงจากประมาณ297มาเป็น344ก็กระโดดมาเยอะอีกเช่นเดียวกันเทียบกันนี่นะเพราะว่ารายได้เนี่ย revenue มันเพิ่มขึ้นประมาณ10,000ล้านนะครับในขณะที่ไอ้ต้นทุนตรงของของเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากเนี้ยตีซะว่า 300,000 ใช่ไหมมาเป็น 304,000 นี่คือเพิ่มมา 40,000 ล้านก็ทำให้ gross profit เนี่ยหดชัดเจนนะครับเนี่ยหดเยอะอยู่นะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าดูคร่าวๆตอนนี้เราก็ต้องเห็นแล้วว่าปีโควิดเนี่ยมันแย่ลงแน่ๆถูกไหมครับแต่ปี2019ที่ยังไม่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยมันก็เริ่มโชว์ไซน์ของปัญหาแล้วนะเดี๋ยวเราลองกดเครื่องคิดเลขดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าไออัตราการเติบโตของรายได้มันเป็นเท่าไหร่แน่แป๊บนึงนะปี2018ที่ยังทำได้ดีก่อนนะว่ารายได้เติบโตเท่าไหร่แล้วก็นี้ตั้งหารด้วยไอ้รายได้ของปีก่อนหน้าถูกไหมก็จะดูคร่าวๆก่อนนะครับวู้รายได้โตนี่เลยเนี่ย 49.89% นี่คือรายได้เติบโตโอเคแล้วก็ดูคอสต์คูโซดูว่าเติบโตเท่าไหร่เป็นสัดส่วนเดียวกันไหมนะครับแป๊บนึงนะอันนี้พอดีมันมีวงเล็บอยู่ถ้าก๊อปโดนวงเล็บมาแล้ว
มันก็จะไม่ได้อ่ะโอเคในเรื่องนี้49.55 ก็คือแสดงว่าไอปี2018เนี่ยเทียบกับ2017ก็คือรายได้เติบโตประมาณ 49% ต้นทุนตรงของของก็โตประมาณ 49% เหมือนกันก็คือ inline นะครับแล้วดังนั้น gross profit เนี่ยก็จะยังเติบโตด้วยอัตราส่วนเดียวกันอยู่นะครับและแน่นอน gross profit margin ก็ย่อมต้องสม่ำเสมอถูกไหมเพราะมันเป็นอะไรที่มันใกล้เคียงนะครับแต่ทีนี้ปี2019เนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าสรุปแล้วมันเติบโตเท่าไหร่กันแน่แต่มันก็คือขดไปเยอะแหละเห็นอยู่แล้วเห็นด้วยตาอยู่แล้วนะครับแต่ลองคิดดูเล่นๆนะครับรายได้เติบโต 2% 2.4 เนี่ยครับ 2.44% นะครับในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนตรงของต้นทุนตรงของเนี่ยผมเข้าใจว่าใน property development เนี่ยมันก็คงจะเป็นพวกเรื่องราคาที่ดินราคาสิ่งไอ้แรงงานก่อสร้างวัสดุที่มาก่อสร้างนะครับดูนี่นั่นโอเคไหมครับนี่ก็คือ cost of goods sold โอเคอ่ะอันนี้ดูว่าเติบโตไปโอ้โต10นิ้วนะจะเกือบจะ 16% นะก็คือ 15.94% นะครับสรุปแล้วก็คือว่าไอ้รายได้เนี่ยมันเติบโตแค่ 2% เท่านั้นเองในขณะที่ cost of goods sold หรือว่าต้นทุนตรงของของเนี่ยเติบโตประมาณ 16% นะครับและดังนั้นเนี่ยcost profit margin เนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าหดไปเยอะนะครับเดี๋ยวนะลองคร่าวๆดูนิดนึงนะโอเคสมมติว่า cost profit margin ของปี2019ซึ่งเราเห็นแล้วว่าปีเริ่มแย่ปี2020เนี่ยจริงๆปกติมันเป็นปีโควิดเนี่ยผมขี้เกียจจะไปดูเพราะว่าเขาก็ต้องอ้างว่ามันเป็นโควิดอยู่แล้วครับโอเค cost profit margin เนี่ยคือ 27.84 ถูกไหมนี่คือ2019นะครับส่วนปีที่ดูเหมือนเป็นปีที่เติบโตนะก็เอาไอ้ตัว cost profit ตั้งด้วยรายได้กูดูก่อนโอ้ดีกว่าเยอะนี่36นะครับแต่โอเคเข้าใจแหละก็เราก็เห็นอยู่แล้วด้วยตาว่ามันต้องแย่ลงแน่นอนนะครับแต่ก็แย่ลงเยอะอยู่นะครับเพราะว่าจาก gross profit margin 36เหลือ27เองนะครับตะกี้นี้ทีต่อมาเราก็มาดูค่าใช้จ่ายอื่นๆบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ดูเป็นอันหลักเนี่ยถ้าเรากวาดสายตาดูเราก็จะเห็นถูกไหมว่ามันเป็นไอเนี้ยselling marketing ไอ้ค่าการตลาดเกี่ยวข้องกับการขายใช่ไหมครับแล้วก็ administrative expense เนี่ยเป็นเรื่องหลักนะเท่าที่ดูปี2020นี่ก็ยังดูเพิ่มขึ้นอยู่นะทั้งที่เป็นปีโควิดโอเคแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคืออย่างนี้โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นบริษัทอื่นๆที่ผมเห็นทั่วไปนะครับเขาก็จะมีการลดคนมีการนู่นนี่นั่นปลดคนออกซึ่งเวลาที่มันปลดคนออกเนี่ยบางทีมันมีพวกเรื่อง severance package ก็คือมันต้องจ่ายตังค่านู่นค่านี่นะครับไอที่มันเยอะขึ้นมาเนี่ยมันเรื่องนั้นก็ได้โอเคไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ดู2019แล้วกันนะครับว่าเทียบกับ2018เป็นไงเดี๋ยวนะ23กับ19ใช่ไหมโอ้ก็เพิ่มขึ้นอยู่นะเนี่ยเนี่ย23 18มาเป็น23ถูกไหมครับก็เพิ่มขึ้นจริงๆเลขมันจะดูไม่เยอะนะแต่ในเชิงเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมอยากให้นึกภาพว่ามันพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าจาก18มาเป็น23เนี่ยมันเพิ่มมา5ถูกไหม5จาก18เนี่ยนึกภาพตามนะ5จาก20เนี่ยมันคือ1ใน4ถูกไหมครับแต่5จาก18เนี่ยแสดงว่ามันเกิน1ใน4เกิน1ใน4ก็คือเพิ่มขึ้นมาเกิน 25% นึกออกมั้ยโอเคนะอ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูอันนี้23หาร18ดูนะครับทันเนาะเนี่ยเห็นนะคือมันแสดงว่ามันจัมป์ขึ้นมาเนี่ย 27% ทั้งที่ยอดขายเติบโตแต่ว่าเติบโตแบบชะลอตัวลงเยอะมากเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้ selling marketing expense เนี่ยยังเพิ่มขึ้นอยู่เกิน 20% นะครับ admin ล่ะ14มาเป็น19นี่ก็เพิ่มขึ้นพอสมควรเหมือนกันแล้วมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะเท่าที่ดูกี้แวบๆนะครับเนี่ยจาก17มาเป็น18เนาะ2มาเป็น14ถูกไหมแล้วก็15ไปเป็น17ถูกไหมแล้วก็9,000ไปเป็น12 12นะเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับสรุปแล้วก็คือ selling admin เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับไปการที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะก็คือธุรกิจที่มันขยายมีโครงการเยอะขึ้นอะไรเนี่ยมันก็คงจะมี selling cost ที่สูงขึ้นแล้วก็ admin cost ที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะสังเกตก็คือว่าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นไงมันการเติบโตเนี่ยมันสะดุดตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างนึงและแน่นอนว่ากำไรจากการดำเนินงานเนี่ยยังไงมันก็ต้องดรอปแน่นอนนะครับอย่างปี2020กำไรจากการดำเนินงาน operating profit
เหลือประมาณ 70,000 ใช่ไหมดรอปจาก 90,000 แล้วก็อันนี้ก็ต้องดรอปอยู่แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มนะครับ 94,000 อย่าง 104,000 โอ้ก็ดรอปเยอะเหมือนกันนะนี่ดรอปเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็ปีก่อนหน้าปีก่อนหน้ากำไรเพิ่มเติมขึ้นมาตามยอดขายที่เพิ่มแหละนะครับผมเข้าใจว่าแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เติบโตดีอยู่นะก็กำไรจากการดำเนินงานก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นปกติเนี่ยเห็นนะทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยจริงๆเอาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเริ่มสงสัยละเพราะว่าปีที่ดูจะสอบแววมีปัญหาที่สุดก็คือปี2019คืออย่างที่บอกว่า2020มันผลประกอบการแย่ลงแหละแต่มันเป็นโควิดถูกไหมครับไอ้ก่อนโควิดเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วเราก็ควรจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรทีนี้เนื่องจากว่าไอ้รายงานประจำปีที่ผมโหลดมามัน2020มันอาจจะไม่มีก็มาโหลดเพิ่มนะครับของปี2019บางทีมันจะมีพวกคอมเมนต์ของบริษัทว่าเอ๊ะแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับยอดขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะต้องเริ่มจากการดูนิดนึงก่อนว่าเขาพูดถึงปี2019ไว้ว่ายังไงบ้างเพราะยังไงมันก็ผิดปกติอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวนะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีพวกคำอธิบายของฝ่ายจัดการนะครับคล้ายๆกับของบริษัทของประเทศไทยนี่แหละเดี๋ยวนะเราแชร์แมนโอเคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้อะไรเนี่ยนี่นี่นี่ discussion อ่ะเห็นนะ management discussion and analysis นะครับเขาจะมีพูดถึงรายได้อยู่นิดนึงเขาก็บอกอยู่ว่ารายได้โตเท่านี้โอเคเขาบอกว่าที่มันรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ย mainly due to อันนี้นะครับ increase in delivered area for the year นะก็คืออันนี้ก็คือหมายว่าเพื่อส่งมอบ property เยอะขึ้นนะครับเมื่อแต่ว่า average selling price เนี่ยดรอปไป 4.3 ก็คือราคามันตกลงนะแต่จริงๆก็ถ้าเปรียบเทียบกันกับปี2018เนี่ยแสดงว่าการเติบโตก็ยังน้อยอยู่ดีแหละนะเพราะว่าถ้าเป็น2018เนี่ยเราเห็นเลยว่ารายได้มันกระโดดพรวดขึ้นมาแสดงว่าไอการเติบโตของทั้งวอลลุ่มและราคาเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้เดี๋ยวนะเราขอดูของ2018คู่ไปด้วยเลยดีกว่าเพราะปี2018เป็นปีที่มันทำได้ดีถูกไหมครับหาไอ management discussion อันเดียวกันก่อนโอ้นี่เขาบอกเพิ่ม 49% property development segment increase by เท่านี้ increase mainly เห็นไหมproperty due to the property area recognized sales ก็คือส่งมอบแหละก็คือขายได้นะครับ increase by เท่านี้เนี่ย and average selling price which remains stable ก็คือแสดงว่าไอ้ยอดขายที่เพิ่มมาของ2018เนี่ยเพิ่มขึ้นจากการที่มันขายได้เยอะขึ้นนะโดยที่ไอ้ selling price เนี่ยเท่าเดิมนะครับในขณะที่ปี2019เนี่ยชัดเจนก็คือเขาก็บอกเลยว่าที่โตขึ้นมาโตเท่านี้นะแต่จริงส่งมอบมากขึ้นกว่านี้นะแต่ราคาดรอปลงนะครับก็เกิดอะไรขึ้นนี้นี่เขาเขียนอยู่นะครับว่า decrease in gross profit for the year ก็คือไอ้ขยายขึ้นมาอีกนิดนึงการที่กำไรขั้นต้นน้อยลงสำหรับปีเนี่ย was mainly attributable to delivery and settlement of revenue of lower price clearance stock property โอ้โหนี่พูดชัดเจนเลยก็คือเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยที่มันน้อยลงเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของการส่งมอบแล้วก็รายได้ที่มาจาก clearance stock property ก็เข้าใจว่าถ้าเขียนอย่างนี้ก็คือหมายว่าเขาจงใจที่จะแบบlower price ก็คือลดราคาลงมาพยายามที่จะเคลียร์พยายามที่จะเคลียร์สต็อกแหละนะครับมันคงเป็นขายไม่ออกนะพูดถึงนะครับถ้าดูอย่างนี้ก็เป็นปัญหาที่อาจจะซีเรียสเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของการที่ขายของไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้มีปัจจัยภายนอกอะไรถูกไหมเท่าที่ดูมันก็คือเหมือนกับมันขายไม่ได้ก็เลยต้องลดราคาพยายามที่จะเคลียร์สต็อกจริงๆแล้วเนี่ยไอ้บนงบการเงินหรือว่าพวกรายงานที่เราอ่านอยู่ตอนนี้เราอาจจะไม่มีทางรู้หรอกว่าทำไมมันถึงขายไม่ได้อาจจะเป็นเพราะอะไรอะสร้างมาเยอะเกินโอเวอร์ซัพพลายหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูเพิ่มเติมนะครับแต่ทั้งนี้งานก็โอเคเราก็รู้ไว้ในใจก่อนแล้วกันว่าที่2019เนี่ยการเติบโตมันชะงักลงกึกเลยแล้วก็โอ้โหกำไรจากการดำเนินงานตกลงเยอะมากเนี่ยก็คือของมันขายไม่ได้จริงๆนั่นแหละนะครับแล้วมันก็ต้องมาลดราคาพยายามจะเคลียร์สต็อกนะเท่าที่ดูอ่ะกลับมาดูงบกำไรขาดทุนต่อหลังจากกำไรจากการดำเนินงานมาแล้วเนี่ยเราก็มาเห็นตัวพวกค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนิดนึงฮะดูน้อยลงเยอะมากจนผิดสังเกตนะครับแต่ว่าโอเคเนื่องจากว่ามันเป็น finance cost net เนี่ยเราอาจจะต้องไปดูนิดนึงว่าไอ้ net ที่ว่าเนี่ยมันคือมีอะไรหรือเปล่านะโอเคว่าแล้วก็ปกตินะครับเวลาที่เราต้องการจะดูในรายละเอียดแล้วก็เอาแต่เพิ่มเติมเนี่ย
มันจะมีหมายเหตุอยู่เห็นนะเขาเขียนหมายเหตุที่32อ่ะเราก็ไปดูซิหมายเหตุที่32ที่ว่านี่มันคืออะไรอืมโอเค finance cost เขาบอกว่า interest expense ค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยจริงๆแล้วเพิ่มขึ้นนะครับเห็นนะ bank and other borrowing ก็คือเงินกู้ยืมแบงก์นั่นแหละนะเพิ่มขึ้นsenior note convertible bond อันนี้ก็เป็นพวกหุ้นกู้นะครับก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันสรุปแล้วก็คือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจริงๆมันเพิ่มขึ้นนะแล้วทำไมมันหยุดสุดท้ายมันลดวะโอเคมี less interest capitalized ไอ้ interest capitalized เนี่ยคือหมายถึงว่ามันเป็นพวกบริษัทที่บางทีทำธุรกิจ property development แบบนี้เนี่ยเขาจะ capitalize คือเขาจะไม่บันทึกค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทันทีแต่ว่าเขาจะเหมือนกับว่าเอ้ยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเนี้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เอาไว้สร้างตึกสมมุตินะกู้ยืมเงินมาเพื่อสร้างตึกดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยบางส่วนเขาก็บอกว่ามันควรจะเป็นต้นทุนของตึกนะแล้วดังนั้นเขาก็เลยจะบันทึกว่าโอเคยังไม่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งทีเดียวแต่ว่ารวมเข้าไปอยู่ในแอสเซทว่าโอเคไปอยู่ในราคาเป็นต้นทุนคอสของการได้มาซึ่งตึกแล้วเดี๋ยวจะไปทยอยจ่ายทีนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของไอ้การ capitalization ของตัว interest ดอกเบี้ยซึ่งมันก็เลยทำให้ออกมาเลขมันดูลดลงใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกสักอย่างนี่อ๋อ exchange gain ก็คือมีกำไรจากไอ้นี่อัตราแลกเปลี่ยนอีกนะครับมันก็เลยทำให้ออกมาแล้ว net เนี่ยมันดูน้อยลงแต่จริงๆแล้วก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เป็นกู้แบงค์เพิ่มขึ้นโนสเพิ่มขึ้นPRC bond นี่อะไรเนี่ยนี่เท่าที่ดูก็คือเป็นหุ้นกู้อะไรสักอย่างกันนะครับอันนี้น้อยลงนิดหน่อยเท่าที่เห็นแต่นอกนั้นอย่างอื่นเนี่ยคือจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นโอเคทีนี้ไปดูปีอื่นบ้างนะครับเห็นนะปี2018 finance expense เป็นยังไงโอเค finance cost นี้ก็เน็ตเหมือนกันนะครับหมายเหตุสำเร็จแต่อันนี้ดูค่าใช้จ่ายมันดูเพิ่มขึ้นนะแต่เพื่อความแฟร์เราไปดูหมายเหตุด้วยแล้วกันนะครับถ้าพี่ดูมันก็อยู่ประมาณ30สำเร็จเลยแถวนี้นะbank and other borrowing เพิ่มขึ้นเห็นนะวันนี้จาก18ไป19จริงๆค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นนะเราดูนะซีเนียร์โน้ต 5,000 ไป 13,000 เพิ่มขึ้นชัดเจนนะโอเค convertible bond อ๋อ convertible bond ตอนแรกเคยแจกแจงซีเนียร์โน้ต convertible bond แยกกันตอนหลังรวมกันแต่ก็อย่างไรก็ดีก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีเพราะรวมกันอันนี้ 6,000 ใช่ไหมอันนี้ 13,000 แสดงว่าก็มีเงินกู้เยอะขึ้นเห็นนะครับอันนี้เราตัวดอกเบี้ยนะอันนี้คือเฉพาะตัวดอกเบี้ยไม่ใช่ตัวเงินต้นที่ยืมนะครับPRC bond นี่คืออะไรทั้งอย่างออมีเพิ่มขึ้นเหมือนกันแล้วก็ดรอปลงมาครับดอกเบี้ยลดลง2017ก็อ่ะก็เพิ่มขึ้นเท่าที่ดูก็คือสรุปคือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจริงๆดูเพิ่มขึ้นตลอดนะครับเพิ่ม2016กับ15ก็น่าจะเหมือนกันแหละนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อ่ะไล่ไปดูสักหน่อยก็ดีนะครับ30ก็เพิ่มขึ้นอยู่นะครับเนี่ยมาเป็น 40,000 เนี่ยจาก 26,000 26,000 นะครับจริงๆไอการที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็คงจะมาจากการที่เป็นหนี้เป็นสินเยอะขึ้นแหละนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทเนี่ยก็เติบโตดีจริงเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็เติบโตนะแต่ว่าปี2019เนี่ยการเติบโตมันอยู่ๆมันชะงักกึกเลยนะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอยู่นะเท่าที่เห็นเนาะเรื่องถัดมาที่ผมจะดูก็จะเป็นในตัวกระแสเงินสดนะครับเพราะมันก็จะอยู่ถัดลงมาจากงบกำไรขาดทุนแหละผมอยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยขายของไปเก็บเงินได้ไหมกระแสเงินสดเป็นบวกหรือเปล่าหรือว่ามีการแบบขายของไปบันทึกว่ามีกำไรแต่สุดท้ายเก็บเงินไม่ได้นะครับหลักๆเนี่ยผมต้องการจะรู้ว่าเก็บเงินได้ไหมนะโอเคนะเราก็มาดู cash flow ดูนิดนึงนะครับ cash flow from operating activities ดูเหมือนว่าไม่ได้แจกแจงรายละเอียดโอเคแต่ก็คงจะแจกแจงรายละเอียดตรงเนี้ยหมายเหตุ36นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่า net cash generated from operating activity ก็คือกระแสเงินสดที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานปี2020เป็นบวกไว้เฮ้ยทั้งที่จริงๆเราเห็นเลยว่าปีนี้น่าจะผลประกอบการแย่ลงอย่างชัดเจนกำไรหดตัวลงนี่ใช่ไหมแต่2019กลายเป็นลบแล้วก็ลบแบบเลขมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้บวกแสนล้านอันนี้ลบ 60,000 ล้านมาดู2018บ้างนะครับอันนี้ก็จริงๆก็ถือว่าสวิงนะแต่จะเป็นว่าปี2019เนี่ยมันมีเหตุการณ์ผิดปกติยอดขายไม่โตหรือว่าต้องมานู่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเพราะมีการชะลอตัวอะไรสักอย่างแต่พูดจริงๆนะครับไอ้การชะลอตัวประเภทแบบปีนี้โต 50% ปีต่อมาโต2นี่คือผิดปกติพูดจริงอ่ะผิดปกติไม่น่าจะเป็นไปได้น่าจะมีอะไรสักอย่างแหละนะครับโอเค
ของ2018อ๋อ2018เป็นบวกฮะโหนี่แทบจะกลับกันเลยนะเนี่ยนี่ลบ 60,000 ล้านนี่เป็นบวก 50,000 โอ้ยปี2017นี่ลบ 150,000 ทั้งนี้2017 18นี่มันปีที่กำไรดีทั้งคู่นี่ถูกไหมครับกำไรเติบโตเราเห็นเลยว่ายอดขายเติบโตกำไรเติบโตนะแต่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานนี่ติดลบเอาเรื่องอยู่ครับโอเคมาดูของ16กับ15บ้างแต่ถึงเวลานี้จริงๆเอาจริงดูมีปัญหาครับถ้าในความเห็นส่วนตัวนี่คืออะไรที่เห็นสวิงขนาดนี้เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กละโดยปกติผมจะนิยมที่มันเป็นบวกค่อนข้างสม่ำเสมอคือมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นแบบบวกเท่ากันกับกำไรสุทธิของบริษัทนะครับแต่ผมก็คาดหวังว่าบริษัทที่ขายของได้กำไรมันจะกระแสเงินสดกิจกรรมดำเนินงานจะเป็นบวกนี้ลบหลายปีนะเนี่ยจริงๆ15 16นี่ก็ลบ17ลบมีบวก18แล้วก็มีบวกตอน20เอ้ยสรุปนี่คือจาก6ปีที่ดูนี่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานบวกแค่2ปีเองนะเราคงจะต้องไปดูในรายละเอียดแล้วนะครับว่าไอ้นี่มันมาจากไหนเนี่ยเราก็เลื่อนลงไปดูนะครับหมายเลข36นี่ไกลอยู่นี่อ๋อโอเคนะ net cash generated from operation เขาก็บอกว่าเริ่มตั้งต้นมาเอา profit มาก่อนแล้วก็มีการปรับรายการนู่นนี่เนี่ยนะรายการใหญ่ๆที่ดูก็จะมีไอ้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับก็คือถึงแม้ว่ามันจะบวกกลับมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะหักออกไปอีกแน่นอนนะเพียงแต่มันบวกไอ้สิ่งที่มันเป็น expense ที่มัน accrue แล้วก็เดี๋ยวมันจะหัก actual ก็คือเงินสดที่จ่ายจริงออกไปอีกทีอยู่แล้วโอเคที่ดูมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนี่อยู่แถวข้างล่างนี่เลยเฮ้ยอันนี้นี่ตัวใหญ่สุดเลยเนี่ยบวก 150,000 นี่คืออะไรอ่ะtrade and other payable โอเคก็โดยรวมๆเนี่ยหมวดของมันเนี่ยคือเป็นหมวดของ working capital ก็คือพวกเงินทุนหมุนเวียนต่างๆสต็อก AR AP พวกอย่างนี้นะครับโอเคเท่าที่ดูเนี่ยลบ 20,000 ตรงนี้ก็คือ property เขาบอกว่าเงินเนี่ยมีการใช้ไปใน property under development เยอะขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าไอ้เงินทุนหมุนเวียนเนี่ยมันไปอยู่ในพวกอสังหาที่กำลัง under development คือกำลังทำอยู่หรือ completed held for sale นะ held for sale ก็คือน่าจะแปลว่าสร้างเสร็จแล้วแหละแต่ยังขายไม่ได้นะครับมันก็เลยยังไม่บันทึกว่าโอเคขายไม่มีรายได้เกิดขึ้นนะครับมันก็มองว่ายังอยู่ในรูปของ inventory อยู่นะโดยไอเดียก็คือเป็น inventory ของธุรกิจนี้แหละว่างั้นเถอะอันนี้ลบไปอยู่ 20,000 แล้วเขาก็บอกว่ามีบวกอยู่ 20,000 นี่คือ restricted cash as guarantee for construction of project under operating activity เขาบอกว่าอันนี้มีเงินที่เหมือนกับว่าต้องการค้ำประกันไอการก่อสร้างอะไรทุกอย่างมีบวกเพิ่มขึ้นมาบวกเพิ่มขึ้นมานี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำโปรเจกต์น้อยลงมั้งเข้าใจว่านะเพราะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขามี under development อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเงินสดหายไปกับเรื่องนี้เพิ่มมาเป็นแสนเลยถูกไหมแสนล้านไอ้นี่เพิ่มมา 20,000 เองนะครับอันนี้อาจจะเป็นพวกที่อะไรที่เคยการันตีค้ำประกันอะไรไว้แล้วได้คืนมานะแล้วก็มีบวกอีกอันนึงที่ดูเยอะปกติเลยเดือนนี้นะครับTrade and other payable contract liability คือปกติอันนี้เนี่ยมันหมายถึงพวกแบบ trade payable ก็คือบริษัทติดเงินคนอื่นน่ะติดเงินซัพพลายเออร์ติดเงินคนนู้นคนนี้แต่ว่ายังไม่จ่ายคือบันทึกเป็นรายจ่ายแล้วแต่ยังไม่จ่ายมันก็เลยเป็นบวกพูดที่นี่บวกเยอะมากเนี่ยคือสรุปก็คือว่าปี2020เนี่ยคือติดเงินแล้วไม่จ่ายเยอะขึ้นเยอะก็เลยทำให้กระแสเงินสดเป็นบวกนี่แทบจะเรียกว่าบวกจากอันนี้เลยนะเนี่ยพูดถึงนะเท่าที่ดูนะคืออันนี้เยอะสุดเลยอะนะครับตัวหลักเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเราผมคุ้นๆกับว่าจริงๆอันนี้มันบวกอยู่ประมาณแสนใช่ไหมอ่ะเราจำไว้ก่อนนะอันนี้แสนห้าใช่ไหมครับเหมือนตะกี้เราเห็นว่าปีนี้มันบวกอยู่ประมาณแสนหนึ่งนี่ net cash flow from operating activities คือ net เนี่ยมันจะยังไม่ใช่เลขข้างล่างตะกี้นะครับเนี่ยเขาบอกไอ้แสนห้าตะกี้คือรวมอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันมีนี่ไง income tax paid interest paid ก็คือที่บอกว่าเงินสดที่จ่ายจริงสำหรับไอ้ภาษีแล้วก็ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนี่คือจ่ายไปเท่านี้สรุปแล้วนี่คือเขาบอกว่าบวกอยู่แสนหนึ่งหมื่นแต่จริงๆถ้าเกิดเราดูเนี่ยคือไอ้ที่มันบวกเยอะขนาดนี้เนี่ยเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับตะกี้เนี่ยเพราะเราเห็นอยู่ว่า trade payable มันเพิ่มขึ้นแสนห้าก็คือยังติดเงินจริงๆต้องจ่ายแล้วติดเงินเจ้าหนี้อะไรอยู่เนี่ยแสนห้าก็เกือบจะเป็นทั้งหมดของอันนี้เลยมั้งเกินเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าไม่ได้นับว่าติดเงินคนเพิ่มขึ้นน่ะจริงๆกระแสเงินสดก็น่าจะลบนะเท่าที่ดูนะโอเคอ่ะเลื่อนกลับไปดู36ใหม่อันนี้นี่เป
ไอ้18นี้ติดลบอ่ะลองไปดูทีดูมันจะติดเงินอะไรเยอะขนาดนั้นส่วนอันนี้อะไรจริงถ้าเกิดปีนี้นะปี2020แบบมันติดเงินเพิ่มขึ้นน้อยหน่อยอ่ะน้อยเท่าปีนี้นะกระแสเงินสดจริงต้องติดลบไปแล้วอ่ะแต่จริงๆก็คือว่าแบบมันติดเงินเขาเยอะขึ้นนะครับพูดถึงก็อาจจะเป็นได้ว่ายอดขายชะลอก็เลยบอกขอติดเงินไว้ก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะของมา19นี่มีอะไรสังเกตไหมก็เหมือนกันเหมือนเดิมก็อันนี้คือบวกมาแล้วเดี๋ยวไปหักออกถูกไหมรายการก็ไม่ได้ใหญ่อะไรหลักๆนี่ก็คืออันนี้เลยนะคือการลงทุนในเนี่ยพวกอสังหาริมทรัพย์ที่ไป develop ไปสร้างแล้วยังขายไม่ได้นี่คืออันนี้เลยเนี่ยที่เยอะนะโอเคก็สรุปก็คืออันนี้แล้วก็พอไปหักภาษีนู่นนี่นั่นก็เลยติดลบอยู่เนี่ยเดือนกลับลงไปกันอู้เฮ้ยมันลงทุนเยอะอยู่นะแต่เท่าที่ดูอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยสิ่งที่ดีก็คือว่าเราไม่เห็นการเพิ่มขึ้นของ account receivable ก็คือหมายถึงว่ากระแสเงินสดที่ติดลบเนี่ยมันไม่ได้ติดลบเพราะว่าเก็บเงินลูกค้าไม่ได้นะแต่มันเป็นเพราะว่าบริษัทเนี่ยเอาเงินไปลงทุนไป develop property เพิ่มนึกออกไหมจมไปเป็นแสนล้านเลยตะเกียบนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแต่อย่างไรก็ดีมันก็ทำให้มัน cash flow from operation มันติดลบแหละนะครับโอเคดู2018คืออีกนิดนึงอารมณ์เดียวกันแน่เลยผมว่านะโน้ต35นะครับบางคนอาจจะมีถามว่าปกตินี่ผมดูจริงนี่คือดูอย่างนี้ใช่ไหมก็จริงๆก็ดูประมาณนี้แหละนะครับก็ต้องเลื่อนไปดูอะว่าแบบรายการพวกนี้มันคืออะไรคือถ้าเราไม่เลื่อนมาดูเราก็ไม่มีดีเทลอะไรนึกออกไหมฮะแล้วที่สำคัญจริงๆปกติก็ดูจะดูละเอียดกว่านี้แล้วก็โดยปกติแล้วผมจะไม่ได้ดูแค่แบบงบการเงินแบบนี้คือผมอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงขายได้น้อยนึกออกไหมคือผมจะแบบไปดูว่าบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันปี2019เป็นเหมือนกันไหมเป็นเพราะนโยบายรัฐบาลหรือว่าเป็นเพราะทุกคนเนี่ยทุกคนทำแบบเดียวกันก็คือลงทุนสร้างจนมันโอเวอร์ซัพพลายไหมหรืออะไรคือเราอยากจะเข้าใจตรงนั้นมากกว่านะครับแต่ anyway อันนี้เราโจทย์ของเราคือดูงบการเงินของ Evergrande อย่างเดียวโอเคนะแต่จริงๆถ้าทำจริงผมไม่ได้ดูแค่นี้แน่นอนโอเคนะขอให้เข้าใจไว้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราเห็นเลยว่ามี property under development completed property held for sale เนี่ยเงินหายไปกับเรื่องนี้เพิ่มขึ้นนี่ก็เกือบเป็นแสนล้านเหมือนกันครับนี่ก็ 90,000ใช่ไหมแล้วอันนี้มันบวกจากอะไรเอ่ยอ๋อบวกก็โอเคก็คือกำไรมันโดดขึ้นมาใช่ไหมไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้พวก receivable จะสังเกตว่า receivable or trade and receivable prepayment อะไรเนี่ยปีนี้ยังไม่มีปัญหานะครับแต่ปีนี้มีเห็นนะคือเงินเนี่ยไปจมอยู่กับ trade and other receivable ก็คือลูกค้ายังไม่จ่ายตังค์อันนี้มีอันนี้ไม่ก็เลยติดลบหรือเปล่าประมาณนั้นอ๋อไม่แต่ปีนี้ที่ติดลบนี่ส่วนหนึ่งก็เงินจมไม่พอแล้วก็ยังมีไอ้นี่ด้วยนะมีลงทุนใน property เยอะมากเข้าไปใหญ่เลยคือสร้างเยอะไปใหญ่เลยปีนี้นะครับ2017นี่สร้างเยอะจริงโอเคโดยรวมเทรนด์โดยรวมก็ดูเหมือนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะก็คือเงินเนี่ยจะไปใช้หลักๆนี่คือเรื่องนี้ไปลงทุนในพวก property นะบางปีก็เก็บเงินบางปีก็ดูเหมือนยังไม่เก็บเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เรื่องติดเงินเนี่ยคู่ค้านี่ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติที่มีทุกปีนะครับเอาเป็นว่าหลักๆแล้วสิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือในเวลานี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องนี้นะที่เงินหายไปเนี่ยส่วนใหญ่คือเรื่องนี้เนี่ยนะที่ทำให้กระแสเงินสดติดลบแล้ว2016ก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันนะโอเคมาดูนิดนึงเพื่อความชัวร์ครับดูสภาพแล้วมันจะเป็นประมาณนี้แหละโอเคนี่อ๋อนี้มีลูกค้าติดเงินเพิ่มด้วยอีกต่างหากนะครับแล้วก็เขาเองก็ติดเงินคนอื่นเห็นไหมติดเงินคู่ค้าไอ้ตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ผิดสังเกตอะไรมากนะเพราะแสดงว่าไอ้ติดเงินคู่ค้า150,000ล้านนี่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติมากเลยนะแต่โดยรวมๆก็คือกระแสเงินสดเนี่ยหายไปกับการ develop property เนี่ยเยอะนะครับนี่ 79,000 นี่แสนหนึ่งอันนี้ 200,000 นี่เกือบแสนใช่ป่ะแล้วปี2019ตะกี้ก็แสนหนึ่งใช่ไหม2020เนี่ยลดเห็นชัดเจนว่าเขา develop น้อยลงตะกี้นะโดยรวมก็คือภาพที่เราเห็นก็คือว่าโอเคเก็บเงินลูกค้าดูเหมือนว่าจะไม่ได้ถึงกับมีปัญหาเพราะไม่ได้ว่าแบบติดลบเพราะว่าไอ้ติดเงินลูกค้าตลอดนะก็คงเก็บได้แหละ
นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเออเวลาไอการที่ receivable มันเพิ่มขึ้นคือยอดขายมันเติบโตพรวดพราดใช่ไหมกำไรเติบโตพรวดพราดดังนั้นการที่สัดส่วนของลูกค้าที่ยังเก็บเงินไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติโอเคไหมครับมันก็เพิ่มเป็นสัดส่วนกับยอดขายพวกไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่เท่าที่ดูหลักๆแล้วเนี่ยที่เห็นชัดเจนก็คือเงินเนี่ยหายไปกับเรื่องการ develop property เยอะทีนี้พอ develop ไป develop มาเนี่ยปรากฏว่าไอปี2019เนี่ยด้วยเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งคือมันขายไม่ออกนะเท่าที่ดูนี่เหตุการณ์ก็คือไล่มาประมาณนี้ส่วน cash flow หัวข้ออื่นเท่าที่ดูก็ไม่ได้เป็นรายการที่ใหญ่อะไรนักหนาเนาะเน็ตออกมาแล้วก็ไม่ได้ใหญ่อันนี้ดูเยอะหน่อยนี่อะไรเนี่ยโอเคมีการไปลงทุนใน associate ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน joint venture อะไรสักอย่างนะครับเกมี acquisition of subsidiary ด้วยมีการซื้อบริษัทลูกมานะนี้คือภาพรวมของ investing activity ปี2018ก็น่าจะเหมือนกันไหมโอเคเดี๋ยวนะกลับไปดูข้างบนก่อน investing activity ก็มี investment in associates joint venture อะไรพวกนี้อยู่เป็นระยะนะครับแต่ว่าพวกนี้จริงๆก็คงไม่ได้ซีเรียสมากแหละแต่เราก็รู้ไว้แล้วกันนะครับว่าเรามันคงจะมีบริษัทลูกมีอะไรอย่างอื่นส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นพวก borrowing ธรรมดาก็คือกู้ยืมเงินธรรมดาอืมนี่อะไรเนี่ย capital injection from non-controlling interest อันนี้ก็ดูเป็นรายการที่ใหญ่เหมือนกันนะอันนี้อะไรสักอย่างนึงก็คือเขาบอก capital injection ได้เงินมา from non controlling interest ปกติ non controlling interest เนี่ยก็คือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นส่วนที่บริษัทไม่ได้ควบคุมอาจจะเป็นเจ้าของร่วมกันในบริษัทอะไรสักบริษัทหนึ่งอาจจะเป็นบริษัทลูกของบริษัทแต่ non controlling interest นี่คือเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทนี้แต่ว่าเป็นเจ้าของร่วมกับบริษัทลูกอาจจะเพราะว่าไปซื้อกิจการเข้ามาหรือแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่โดยปกติรายการนี้ก็จะไม่ค่อยเคยเห็นว่าทำไมอยู่ๆถึงจะมี capital injection คือมีเงินทุนได้เพิ่มขึ้นมาจาก non controlling interest โอเคดูของปีนี้บ้างมีรายการคล้ายๆกันไหม investing activity ก็มี acquisition of subsidiary นะก็ดูเหมือนมีทุกปีนะเนี่ยคือพูดถึงนะมีลงทุนใน Associate Joint Venture อะไรทุกอย่างอยู่ตลอดนะครับอาจจะต้องไปดูแล้วล่ะเขาคือถึงเวลาจริงเราคงก็ไปอ่านในรายละเอียดนะครับว่าอันนี้มันเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า Capital Injection from Non-Controlling Interest นี่ก็ยังมีอยู่อืมก็เข้าใจได้ว่ามันจะเป็นบวกก็คือมีการระดมทุนหรือกู้ยืมเงินเพิ่มเติมแหละนะครับเพราะกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจากการลงทุนนี่มันลบหมดถูกไหมอันนี้มันก็บวกขึ้นมาจากการที่กูแบงค์เห็นชัดเจนนะครับวันนี้ใหญ่สุดโอเคประมาณนี้โดยคร่าวๆก็คือเราก็ต้องรู้แล้วว่าบริษัทเนี่ยมีการลงทุนใน subsidiary ใน associate ใน joint venture อะไรพวกนี้อยู่นะครับเราอาจจะสมควรดูนิดนึงว่ามันคืออะไรจริงๆพวกรายงานประจำปีเนี่ยปกติถ้าเกิดไปอ่านข้างบนมันจะมีบอกอยู่นะครับมันจะมีดีเทลของมันอยู่แหละแต่ถ้าเกิดจะนั่งดูทั้งหมดมันก็จะยาวไปนิดนึงโอเคจริงๆแล้วพอแต่สมมติว่าดู cash flow เสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะดู balance sheet นิดนึงนะครับดูว่า asset ของเขาอยู่ในรูปของอะไรบ้างก็เราก็จะเห็นเลยว่าอันนี้คือ asset ที่เป็น non current เขามองว่า non current มี investment property ด้วยนะครับมีอันนี้ก็คงเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เขาซื้อมาเพื่อตั้งใจที่จะลงทุนแต่ non current เนี่ยก็เข้าใจว่าไม่ได้กะจะขายอยู่ในเวลานี้มั้งนะครับส่วน current asset เนี่ยมี property under development อยู่แล้วก็มี completed property held for sale อยู่นะครับ under development จริงๆไอ้คำว่า under development นี่เราอาจจะต้องอยากรู้นิดนึงเหมือนกันนะว่าอันนี้คืออะไรเพราะมันเยอะอยู่โดยปกติก็คือที่มันกำลังสร้างอยู่แหละนะครับแต่ว่าไอ้ที่สร้างอยู่นี่คือขายได้ไหมขายได้แล้วหรือยังอะไรเนี่ยเราอาจจะอยากรู้นะครับโอเคประมาณนี้โดยภาพรวมเนี่ยคือ asset ทั้งหมดส่วนใหญ่นี่คืออันนี้เลย property under development เลยซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับกระแสเงินสดที่เราเห็นเนาะเพราะเราก็จะเห็นว่าเงินลงทุนเป็นแบบเป็นแสนล้านหลายต่อเนื่องกันหลายปีเนี่ย
ปจมในอันนี้ไงเราก็เห็นอยู่ในงบกระแสเงินสดอยู่แล้วนะครับส่วน2018ก็คาดว่าเหมือนกันเนี่ยนะดูแอสเซทนิดนึงอารมณ์ก็คงจะคล้ายๆกันเนี่ยนะหน้าตาก็investment property แล้วก็อยู่ในอันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่า property under development เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงอันนี้ด้วยไหมน่าจะแหละแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าอันนี้เป็นบริษัทที่พัฒนาสังหาริมทรัพย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น property under development กับไอ้ completed property held for sale เนี่ยมันก็คือไอ้ตัว asset ที่เขากำลังพยายามจะขายถูกไหมก็เพิ่มขึ้นก็เป็นปกติจริงๆผมยังสงสัยอยู่นะว่ายอดขายมันดูแย่ลงมันก็เลยทำให้เพิ่มขึ้นไหมแต่ก็คงไม่ใช่ก็คือดูเหมือนว่าเขาก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะเนี่ยเราที่เห็นนี่คือเพิ่มขึ้นทุกปีก็คงจะเป็นความพยายามในการลงทุนแล้วก็ขยายของเขาแหละเพียงแต่ว่าแค่2019ต้นมานี่มันขายไม่ได้เท่านั้นเองนะครับโอเคมาดูตัว liability นิดนึง total liability ส่วนใหญ่ก็มีติดเงินคู่ค้านี่ตัวใหญ่เลยนะติดเงินคู่ค้าแล้วซึ่งเราก็เห็นว่าเยอะอยู่แล้วก็ borrowing อันนี้คือกู้ยืมเงินมาอันนี้มีมีลดลงด้วยหน่อยนึงnon current ก็มี borrowing borrowing นี้ก็ดูลดลงหน่อยหนึ่งเหมือนกันโอเคก็คงจะจริงๆก็คงจะเป็นความพยายามในการชำระคืนหนี้ไปแหละนะเพราะตั้งแต่2019เนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาขายไม่ดีถูกไหม2020มีโควิดอีกนี่ก็คงพยายามจะลดหนี้มั้งนะแต่เงินทุนตะกี้มันเหมือนมันมาจาก capital injection อะไรก็ไม่รู้ไงจากไอ้ non controlling interest ซึ่งจริงๆอาจจะต้องไปทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรอันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะเนี่ยใช่ไหมอ๋อนี่คือ trade payable นี่คือติดเงินคู่ค้าอีกแล้ว contract liability นี่อะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เป็นประเภทเดียวกันคือมีสัญญาไว้มีภาระหนี้สินอะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาปุ๊งนะครับเห็นหายไปแบบนี้นี่น่าจะเปลี่ยนแปลงชื่อแหละนะครับในปี2017เขาอาจจะใช้ชื่อนี้เนี่ย receipt in advance from customer ก็คืออันนี้คือเงินที่รับมาล่วงหน้าจากลูกค้าใช่ไหมมันก็เปลี่ยนไปจากไม่มีก็มีขึ้นมาก็แสดงว่ามันน่าจะนะครับก็น่าจะเป็นอันเดียวกัน contract liability ไอ้ที่ว่าบอกว่าไอ้หนี้สินที่เป็นตามสัญญานี่ก็คงจะหมายถึงว่าต้องส่งมอบตึกให้ลูกค้ามั้งนะครับเท่าที่ดูนะดูเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรายการตรงนี้ในรายละเอียดต้องไปอ่านนะครับพูดถึง contract liability อ๋อนี่ก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยนี่ก็แสดงว่ามีต้องส่งมอบอยู่เนาะliabilities อันนี้เป็นไงโอเคอันนี้เพิ่มขึ้น borrowing เพิ่มขึ้นเดี๋ยวนะ16ไป17เป็นไง borrowing non current เพิ่มขึ้น borrowing current ก็เพิ่มขึ้นโอเคก็คือเงินกู้เพิ่มขึ้นโอเคประมาณนี้ส่วน equity ไม่น่าจะมีอะไรนะคือที่ก็แค่กำไรสะสมอะไรพวกนี้เฉยโดยปกติผมไม่ได้ดูในโซน equity อะไรเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเราดูแต่ถ้าเกิดเห็นแชร์ capital premium เปลี่ยนแปลงนี่แสดงว่าน่าจะมีการจำนวนหุ้นน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแหละนะครับ premium นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแหละที่อาจจะเป็นการออกหุ้นเพิ่มหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับ change inต้องไปดู change in the shareholders equity ปี2020นี่น่าจะเป็นการออกหุ้นเพิ่มนะแต่ถ้ามีการออกหุ้นเพิ่มถามว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมปี2020มีโควิดก็ไม่น่าจะเรียกว่าผิดปกติเพิ่มขึ้นมาจากอะไรเนี่ยครับ proceeds from share placement นี่มีการออกหุ้นเพิ่มแหละนะครับง่ายๆก็เข้าใจได้แหละนะครับก็ปี2019ยอดหด2020เจอโควิดพอดีก็คงมีเรื่องปัญหาเรื่องสภาพคล่องตรงนี้แหละถึงมีการออกหุ้นเพิ่มนะครับเรื่องที่เหลืออย่างอื่นที่ผมจะอยากรู้ถ้าเห็นแบบนี้ก็คงจะเป็นเรื่องว่าไอ้บริษัทที่เขาไปลงทุนในพวก associate พวกอะไรพวกนี้เนี่ยลงทุนแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมี segment reporting ซึ่งผมไม่รู้ว่ามีแยกไหมปกติเขาจะมีนะครับเอ๊ะนี่ข้างบนตะกี้เนี่ยเห็นเขาบอกอยู่เนี่ยมี Evergrande Spring Evergrande Fairyland อะไรก็ไม่รู้นะครับชื่อดูประหลาดๆแต่โอเคก็เราต้องการจะดูว่าไอ้ที่เขาแบ่งแยกออกมา Spring ก็ดีไอ้ Fairyland ก็ดีเนี่ย
สุดท้ายแล้วพวก business unit พวกนั้นนี่มันกำไรไหมนะครับปกติก็น่าจะมีนะมีไหม segment operating profit ไหม segment revenue มีไหมเห็นนะโอเคโอเคนี่หรือเปล่าsegment information โอเคครับเนี่ยครับเขาก็มีแบ่งอยู่มี property development property investment management service after เนาะ revenue โอเคเราก็จะเห็นว่าไอ้ property development ก็คงเป็นอันหลักแหละจริงอันอื่นนี่ก็ดูไม่เป็นสาระสำคัญเท่าไหร่เลยเนี่ยโอเค inter อันนี้คือเขาตัด inter segment ก็คือบางทียูนิตนี้อาจจะมีลูกค้าเป็นยูนิตนี้มีจ่ายเงินกันไปมารายได้มาแต่ดูเวอร์ไปเขาก็เลยหัก inter segment revenue ออกปุ๊บออกมาเป็นอันนี้ไม่นับพวกที่ขายกันเองอยู่ในบริษัทนะผมอยากดูกำไรนี่ครับ segment result นี่น่าจะใช่นะก็คือกำไรจากการเดินงานของแต่ละยูนิตโอเคอันหลักๆคืออันนี้อ๋อ after ขาดทุนโอเคอะไรที่ดูไม่ใช่ property นี่ดูขาดทุนนะเนี่ยพูดถึงนะนี่ปีอะไรเลยโอเค2019ดูเป็นไงอ๋อ segment result ก็ขาดทุนอยู่แล้วก็คืออะไรที่ไม่ใช่ property เนี่ยมันขาดทุนอยู่แล้วเท่าที่ดูนะทางนั้นที่จริงๆรายได้ก็ดูใหญ่อยู่นะครับแต่ขาดทุนนะครับก็คือ venture อะไรที่ไปทำนี่ดูขาดทุนอยู่นะ segment information ใช่ไหม2017เป็นไงซึ่งเป็นโซอ้อนี้มีกำไรนิดหน่อยนะครับจะ18เป็นไงฮะเริ่มขาดทุนแล้วคือเท่าที่ดูก็คือที่ไปลงทุนในบริษัทย่อยอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเกี่ยวข้องกับ property นี่ก็จะดูไม่ค่อยเวิร์กนะครับอันนี้เป็นประเด็นนึงไม่เป็นไรแล้วอย่างที่ปกติผมจะอยากรู้ก็คือ interest rate คือผมจะอยากรู้ว่าโอเคไออย่างเรารู้ว่ามันมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นลดลงนิดๆหน่อยๆอะไรนู่นนี่ใช่ป่ะผมอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจ่ายเนี่ยจริงๆมันคือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งโดยปกติผมก็จะมาดูไอ้หมวด borrowing แหละโอเคเลข23นะหมายเหตุ23 borrowing นะครับโอเคเขาก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างถูกไหมหาดูสิว่าสรุปแล้วมันเราไม่อยากรู้จำนวนเงินเราอยากรู้เปอร์เซ็นต์ได้ไหมนี่เจอละอู้ bank and borrowing weighted average คือเท่านี้9%สูงขึ้นจากปี2019นะก็คือจาก 9% มาจาก8กว่านี้10 6อันนี้ต่ำลงนิดนึง convertible bond นี่ดูเท่าเดิมโอเคเราไปดู borrowing ของนี้มั่งน่าจะอยู่ประมาณ20กว่าใช่ไหมตะกี้ดูอัตราดอกเบี้ยนิดนึงตอนนั้นเรามี2018นี้ยังเป็น8อยู่แบงค์คือที่ผมเน้นแบงค์นี่เพราะมันเป็นรายการใหญ่เห็นไหมฮะเนี่ยฮะมันเป็นแบบจำนวนเงินที่เยอะสุดนะครับอันนี้ 8.8 แสดงว่าอัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืมแบงค์เนี่ยจาก8ใช่ป่ะ 7.99 มาเป็น 8.85 มาเป็น 9.5 โอ้นี่ต้นทุนในการกู้ยืมดูแพงขึ้นเหมือนกันอันนี้ Senior Note เดี๋ยวนะดูอีกทีแพงขึ้นนิดหน่อยนะครับอ๋อก็พอสมควรเหมือนกันนะเนี่ย 9% มาเป็น 10แล้วก็ยัง10 PRC Bond นี่อะไรไม่รู้แต่ดูเล็กๆจริงอ่ะจริงๆก็ควรจะไปอ่านนะข้างบนนี้ตะกี้มันน่าจะมีบอกอยู่แต่ว่ารายการหลักๆก็คืออันบนสุดนี่แล้วอันที่2นี่เห็นนะเพราะว่ามันใหญ่กว่าเยอะนะครับ convertible นี่ 10.71 นี่คงจะกู้ยืมมาทีเดียวมั้งนะครับเท่าที่ดูมันดูเท่าเดิมตลอดนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากอันนี้มีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนี่เผื่อจะเป็น exchange rate เลยทุกอย่างโอเคเดี๋ยวนะอันนี้อีกอันนึงดู borrowing นิดนึงอันนี้สิ่งที่เราต้องการจะดู cost of borrowing เนี่ยคือบางทีผมก็อยากจะรู้นิดนึงว่าแบงค์เนี่ยในจีนมองความเสี่ยงของบริษัทนี้ยังไงโดยปกติอ่ะต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าแบงค์เขารู้สึกว่าความเสี่ยงมันน้อยลงเป็นลูกค้าดีใช่ไหมอัตราดอกเบี้ยมันก็ไม่น่าจะสูงหรืออาจจะเท่าเดิมหรือต่ำลงถูกไหมครับถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็สยองอยู่เหมือนกันโอเคอันนี้ปี2015-16นี่ดูดีนะเนี่ยคือกู้ยืมเงินเยอะขึ้นเยอะเลยแต่ว่า effective rate นี่ต่ำลงใช่ไหมครับเห็นนะ cost borrowing มันต่ำลง
ในขณะที่16มา17เดี๋ยวนะ 7.74 เป็นไง6ก็ยังดีขึ้นอยู่ครับโอ้เรทดีขึ้นเลยเนี่ยเห็นนะ cost borrowing ต่ำลงนะครับโดยรวมต่ำลงแต่ทันทีที่มา2018เนี่ย cost borrowing เริ่มสูงขึ้นแล้ว18มา19เนี่ย cost of borrowing ก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็19มา20นี่ก็คอสโบริงก็ยิ่งสูงขึ้นอีกนะครับไอปี20เนี่ยมันอาจจะเป็นโควิดด้วยส่วนหนึ่งไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าไอคอสโบริงที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนว่าธนาคารเองเนี่ยก็มองว่าบริษัทเนี้ยเสี่ยงถึงปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไงนึกออกนะและอันนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าไอช่วงโควิดเนี่ยโอเคมันอาจจะมองว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นไหมช่วงโควิดก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าชั้นดีบวกกับว่าต้องอย่าลืมว่าไอช่วงโควิดเนี่ยธนาคารกลางของจีนเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะและดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะสูงขึ้นขนาดนี้นะครับแต่ไงก็ดีก็เอาเป็นว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ดีเทลเท่าไหร่แต่ว่าคร่าวๆก็คือเรารู้แล้วว่า cost of borrowing ของบริษัทนี้สูงขึ้นต่อเนื่องนะตั้งแต่เนี่ย2018ก็สูงขึ้นแล้ว19ก็สูงขึ้นความเสี่ยงสูงขึ้นตั้งแต่ก่อนจะมีโควิดแล้วอัตราดอกเบี้ยก็สูงขึ้นแล้ว2019ก็สูงมา20ก็สูงขึ้นไปอีกสรุปแล้วก็คือเราก็พอจะเห็นปัญหาได้อยู่นะเราเห็นอยู่ถูกไหมครับว่ารายได้เนี่ยมันโตช้าลงเยอะมากส่วนตัวผมเนี่ยของปี2019เนี่ยคืออะไรที่เป็น warning sign ที่ชัดเจนสุดแล้วแล้วยิ่งเขาก็เขียนเนี่ยชัดเจนเลยว่าเขาต้องลดราคาพยายามที่จะ push product clearance sale ขนาดว่าลดราคาลงมาแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าปีก่อนหน้าเนี่ยมันโต 50% ถูกไหม49อ่ะปีถัดมาปุ๊บ2019ปุ๊บโหครั้งที่ลดราคาลงมาเนี่ยแต่ว่ายอดขายเติบโตน้อยมากแล้วไม่พอคือเราก็เห็นด้วยไงว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยมันติดลบเพราะว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยมันลงทุนอยู่ในตัว property ที่มันยัง develop หรือว่าอะไรที่ held for sale ก็คือสรุปก็คือมันก็มีการลงทุนเนี่ยเอาเงินลงไปพยายามที่จะขยายกิจการไปลงทุนเพิ่มไป develop property เพิ่มแต่มันขายไม่ได้ไงในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ cost of goods sold พวกนี้มันก็สูงขึ้นแล้วมันสูงขึ้นเร็วกว่ายอดขายนะครับจริงๆสรุปก็คือเราก็พอจะเห็นแหละว่ามันมีปัญหาเห็นได้ก่อนที่มันจะมีข่าวเป็นเรื่องเป็นราวว่าเบี้ยวหนี้เนี่ยเราเห็นได้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหาแต่ถ้าถามว่าผมจะสามารถบอกได้เลยไหมว่าโอ้ปี2021เนี่ยโอ้ยบริษัทเนี้ยต้องเบี้ยวหนี้ต้องเจ๊งต้องเละเทะแน่นอนเนี่ยถามว่ารู้ไหมก็อาจจะไม่รู้สุดท้ายการอ่านงบการเงินหรือว่ารายงานประจำปีเฉยๆเนี่ยมันก็บอกเราได้มากที่สุดก็คือประมาณนี้แหละคือเรารู้ว่าโอเคยอดขายมันโตช้าลงนะมันเป็นแบบ clearance sale อันนี้เรารู้ถูกไหมหนี้สินเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอันนี้เรารู้แต่เราไม่รู้ว่าทำไมมันถึงขายได้น้อยลงนึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยโดยปกตินะถ้าเกิดว่าเราอ่านจนถึงตอนนี้แล้วเรายังสนใจจะดูมันต่อนะครับเราก็ต้องไปดูแล้วว่าไอปี2019เนี่ยมันเป็นกันทุกบริษัทไหมก่อนมันเป็นผลของทั้งอินดัสทรีหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นเฉพาะเจาะจงกับบริษัทนี้แล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นทั้งอินดัสทรีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราควรจะสบายใจนะเราก็ต้องหาที่มาว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นโอเวอร์ซัพพลายไหมหรือมันคือเรื่องอะไรนะครับเราถึงจะพอจะเดาได้ว่าอนาคตมันจะเป็นไงต่อนึกออกไหมถ้าเกิดอ่านรายงานประจำปีอ่านงบการเงินมันก็รู้แค่นี้แหละครับวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดนึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ